พิกัดโลกเช้านี้อยู่กับดิฉันเตี๋ยววันประเมศทวนิชค่ะคุณผู้ชมคะหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่าบอลชาเลนจ์นี่เป็นชื่อของภารกิจหนึ่งค่ะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพลิกฟื้นขืนป่าที่เคยถูกทำลายให้กลับมาเขียวขจีเหมือนเดิมซึ่งล่าสุดค่ะภารกิจนี้ใกล้จะบรรลุเป้าหมายแล้วค่ะนางเบียงก้าแจ็คเกอร์นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนได้พูดในที่ประชุมอนุรักษ์ธรรมชาติของโลกที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่า IUCN ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอบอกว่ามีหน่วยงานร่วมฟื้นคืนผืนป่าทั่วโลกไปแล้วตอนนี้706ไร่เหลืออีกประมาณ231ไร่เท่านั้นก็จะบรรลุเป้าหมายแล้วพร้อมกับออกมาเตือนด้วยนะคะว่าคนที่มองว่าการประกาศครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญควรจะคิดใหม่เพราะว่าภารกิจนี้อาจจะเป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญที่สุดที่มีอยู่ในโลกตอนนี้ค่ะการอนุรักษ์ผืนป่าจะมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยปกป้องทรัพยากรน้ำกระตุ้นเกษตรกรรมรวมไปถึงสร้างงานและรายได้ให้กับผู้คนและก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ด้วยเจ้าหน้าที่ในงานประชุมนี้เปิดเผยค่ะว่าล่าสุดมาลาวีและกัวเตมาลาตกลงว่าจะร่วมฟื้นฟูผืนป่าที่เสียหาย25ไร่เพื่อร่วมบรรลุเป้าหมายบอลชาเลนจ์นี้บอลชาเลนจ์เป็นภารกิจที่ออกมาตั้งแต่ปี2554ซึ่งจะฟื้นฟูขืนป่าให้กลับมาได้937ไร่ภายในปี2563และ2187ไร่ภายในปี2573ตอนนี้มีหน่วยงาน36หน่วยงานร่วมมือแล้วก็เพื่อที่จะให้บรรลุภารกิจนี้แล้วล่ะค่ะ